สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสัปดาห์นี้มาพบกับแทมมี่นะคะในรายการ Tamarine Channel by 100 Plus ค่ะอันนี้ก็มีสมาชิกในบ้านกาต้ามาร่วมซีนด้วยนะคะค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะแทมมี่จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่แทมมี่ว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะหรือน้องๆที่ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่หรือในช่วงพูดตรงๆคือในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็ถือว่าได้ทำฝึกฝนหรือได้การเรียนรู้หรือทดลองไปได้ด้วยนะคะนั่นก็คือ เรื่องการทำสมาธิหรือเรื่องการ visualization ค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่า visualization ก็คือการจินตนาภาพนะคะจริงๆในช่วงตอนนั้นก็คือจะเล่าย้อนก็คือในช่วงปี2008ที่ทัมมี่ได้เข้าถึงรอบ quarter final Wimbledon ปีที่ได้เจอกับวีนัสวิลเลียมอะไรเงี้ยแล้วแบบคือทุกๆปีน่าจะประมาณ 6-7 ปีอะค่ะก่อนที่จะถึงปี2008อะแทมมี่เข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็แบบคือเมื่อไหร่เราจะได้ประสบความสำเร็จในขึ้นไปถึงรอบ8คนสุดท้ายคือ8คนสุดท้ายนี่คือแบบสุดยอดแล้วเนอะได้เป็นท็อป8ของคลับออลอิงแลนด์ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากแต่ไม่ได้ไลน์ไม่ได้โม้แต่ว่าก็โชคดีไปนะคะที่เข้าได้แต่ว่าคือในปีนั้นเนี่ยเผอิญแทมมี่ได้ไปอ่านหนังสือเรื่องเล่มนี้คือเรื่อง The Secret นะคะซึ่ง The Secret เนี่ยจริงๆมันถ้าคนอ่านแรกๆมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมมันดูเพ้อฝันดูแบบเอ๊ะทำไมจะต้องแบบโหดูยิ่งใหญ่อลังการคำว่าเพ้อฝันเนี่ยที่ทัมมี่ก็บอกคือเหมือนในเรื่องเนี้ยเขาก็จะเล่าสตอรี่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรตัวอย่างของคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะทั้งสองคนซึ่งในเรื่องนี้มันจะอยู่ด้วยความที่ว่าหนึ่งคือในการคิดบวกด้วยแล้วก็เหมือนทำนองว่าคนนึงคิดว่าโอ้ยการที่ฉันป่วยอย่างเงี้ยฉันจะแบบแย่แน่เลยฉันจะต้องพูดตรงๆคือแบบรักษาไม่หายหรือถึงขั้นแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็คือโรคนึงนะถ้าฉันแบบมันฉันต้องหายสิฉันต้องแบบฉันแบบฉันต้องหายฉันต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะวิชวลไลซ์ว่าเขาจะแบบรักษาดีขึ้นอาการดีขึ้นได้ไปอยู่กับลูกหลานได้ไปทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็รักษาพร้อมๆกันได้ยาวพร้อมๆกันปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่คิดบวกนะคะหรือการคิดแบบทำนี่ไม่แน่ใจว่ามันคือพอคนที่คิดบวกหรือคิดอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนสารเคมีอะไรหรือเปล่าในสมองเราที่แบบมันพัฒนาคือไม่จมปลักไม่ซมเศร้ากับในสิ่งที่มันในทางลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นคือเรื่องนึงแล้วก็สิ่งที่ใช้กับแทมมี่ได้ดีนะคะในช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบแทมมี่ทำอยู่2เรื่องแรกแทมมี่มีความรู้สึกว่าแทมมี่อยากมีความฝันเนาะก็คือแบบอยากมีบ้านสวยๆอยากมีแบบตอนนั้นคืออยากมีบ้านสวยๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาอยู่ร่วมกันอยากมีครอบครัวที่ดีเราก็พูดตรงๆแทมมี่ก็แบบมันอาจจะเป็นความฝันของทุกคนหรือเป็นความสุขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่เขาในเนี้ยเขาแนะนำว่าให้เราจินตนาภาพว่าแบบว่าเราอยู่ในบ้านหลังนั้นมีครอบครัวมีความรู้สึกว่าฉันมีความสุขอิ่มเอิบกับตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างที่บอกคือมันอาจจะดูเพ้อฝันนะแต่ว่าก็มันไม่รู้จะจริงไม่จริงหรือไปแต่ว่าวันนี้เราก็แบบโอเคแทมมี่ก็แฮปปี้ที่แบบแทมมี่ได้สามารถที่แบบได้แบบมันก็แบบเราทำประสบความสำเร็จเนาะเราก็ได้บ้านหรือได้อะไรสิ่งที่เราฝันเอาไว้อะไรเงี้ยนั่นคือจุดนึงแต่ว่าคือในปี2008อะค่ะแทมมี่ได้อ่านเล่มนี้ประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่จะแข่งวิมเบิลดันนะคะแล้วแทมมี่ก็เริ่มฝึกตั้งแต่ก็คือตั้งแต่สมมติตื่นนอนมาแทมมี่ก็เริ่มแบบจินตนาภาพเรื่องแบบฉันมีความสุขนะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการกีฬาเทนนิสอีกอันนึงที่แทมมี่จะเล่าให้ฟังก็คือเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาเป็นประเภทเหมือนสกิลมันจะต้องแบบตีเป๊ะจะต้องเหมือนเสิร์ฟเป๊ะตามเป้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแทมมี่ตอนนั้นน่ะแทมมี่ก็ฝึกวิชวลไลซ์หรือจินตนาภาพว่าแทมมี่ตีแบบโหแบบลูกนี้นะวิ่งปุ๊บปุ๊บแบบโฟร์แฮนด์ดับเบิ้ลไลน์ปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ย10ครั้งวินเนอร์แบบโอ้ยถ้าเขารับไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ตวินเนอร์หรือเสิร์ฟเอสอย่างละจุดเป็น10ก็คือ10ครั้ง10ภาพอะในแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้ไม่รู้เนาะ
มันแทมมี่ฝึกอย่างนั้นอ่ะเช้าเย็นมีทั้งแบบในความภาพความสุขของการมีความสุขกับครอบครัวกับการที่เราวิชวลไลซ์เรื่องสกิลอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การตีสมาธิเราดีขึ้นนะคะจริงๆคือแทมมี่ไม่ได้โม้นะเพราะว่าจริงๆในส่วนพาร์ทของนักวิทยาศาสตร์หรือวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับจิตวิทยาของนักกีฬาอะไรเงี้ยเขาเอาเปรียบเทียบระหว่าง2นักกีฬานะคะซึ่ง2นักกีฬาเนี่ยใช้คอร์ตเดียวกันใช้ลูกบอลเดียวกันเวลาเดียวกันลองเสิร์ฟจุดสมมติว่าจุดทีที่เป้าทีเนี่ย10ลูกคนนึงเสิร์ฟ10ลูกอีกคนเสิร์ฟ10ลูกใช้2คนนะคนละ10ลูกคนนึงไม่ได้จินตนาภาพอีกคนจินตนาภาพแล้วทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปประมาณแบบ2อาทิตย์เดือนนึงผลปรากฏว่าคนที่จินตนาภาพอ่ะผลของการเสิร์ฟ S หรือว่าผลของลูกเสิร์ฟหรือเปอร์เซนเทจของการเสิร์ฟอ่ะดีกว่าของคนที่ไม่ได้ทำอันนี้ลองไปเสิร์ชหากันดูนะคะว่าจริงอันนี้คือเป็นการวิจัยที่เหมือนผู้เชี่ยวชาญอ่ะได้เหมือนมีบทความอะไรออกมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วแทมมี่ก็ได้สัมผัสจริงคือแทมมี่ไม่ได้เอาเหตุการณ์ที่มั่วซั่วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหรอกอะไรเงี้ยซึ่งแทมมี่คิดว่าอันนี้เป็นเกร็ดลับที่แบบเหมือนเรื่องจิตวิทยาทำให้เราคิดในแง่บวกเป็นการจิตวิทยาที่หรือสมาธิทำให้เราแบบจดจ้องหรือทำตรงนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะหรืออีกอันนึงก็ดีอันนี้เป็นที่ดีมากก็คือสมมติว่าทามี่ไม่เคยเล่นที่เซนเตอร์คอร์ตวิมเบิลดันเลยแน่นอนสิเป็นครั้งแรกที่จะก้าวเข้าไปโหคนดูเป็น 2-3 หมื่นคนอะไรเงี้ยแล้วก้าวเข้าไปครั้งแรกเฮ้ยมันมีเกิดความประหม่าตื่นเต้นอะจริงๆเขาก็แนะนำเหมือนกันค่ะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในสนามอะให้เราจินตนาภาพแล้วฟิลสมมติเดินเข้าไปทวนเฮ้ยเสียงฮืออะไรเงี้ยแล้วก็ทำตรงนั้นบ่อยๆเชื่อไหมว่าคนที่นักกีฬาทำตรงนั้นนะคะแล้วเข้าไปสนามอ่ะมันก็แน่นอนทุกคนมีความประหม่าแต่การที่เขาจะกลับมามีสมาธิได้ดีมันทำให้เร็วขึ้นมาจุดที่แบบจุดเขาเรียกอะไรจุดโฟกัสของเขาได้เร็วขึ้นได้ดีกว่ากับการที่ไม่ได้ทำคือเหมือนพวกอาการสกิลหรือการเหมือนเอาจินตนาภาพว่าเอาเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือเหมือนแบบบางคนแบบอยากได้รถสปอร์ตหรือว่าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราบางคนเขาแนะนำเลยนะในเรื่องเล่มนี้คืออยากใครอยากได้อะไรให้ปริ้นรูปนั้นออกมาแล้วติดที่ตู้เย็นแล้วเราก็จะเห็นภาพนอนบ่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแรงดึงดูดอะไรสักอย่างซึ่งเราก็จะมีเหมือน drive ที่อยากจะไปถึงเป้าหมายความสำเร็จของตรงนั้นแต่จริงๆพวกเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราให้เราเป็นปัจจัยหนึ่งนะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราต้องปฏิบัติณปัจจุบันแต่ละวันให้ดีที่สุดด้วยไม่ใช่แบบฉันนั่งแบบวิชวลไลซ์แต่ฉันไม่ได้ปฏิบัติของจริงเลยอะแล้วมันจะทำได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ทั้งนี้ไม่ได้มั่วนิ่มทั้งนี้ไม่ได้อะไรแต่ทั้งนี้เอาประสบการณ์ที่ทั้งนี้เคยเกิดขึ้นจริงแล้ววันนั้นทั้งนี้ก็ฝึกมา 2-3 เดือนเช้าเย็นจริงๆก็ใช้เวลาแหละแต่ว่ามันเป็นช่วงที่สงบของเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเกร็ดความรู้วันนี้นะคะก็จะมาแชร์กับท่านผู้ชมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าอันนี้ที่แทมมี่ประสบเองจริงแล้วมันได้ผลยังไงก็จริงๆอันเนี้ยลองหาซื้อได้ที่ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือออนไลน์อันนี้คือมันมีเล่มนี้มานานแล้วนะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นเวอร์ชัน1อันนี้มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปหาอ่านกันได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่าเบสเซลเลอร์เหมือนกันในช่วงนั้นนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงกับแทมมี่นะคะแทมมี่ก็คิดว่ามาแชร์ให้ท่านผู้ชมละกันว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์กับแทมมี่จริงแล้วคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองเดียวมันคือมีผลวิจัยมีนักจิตวิทยาสปอร์ตไซเอนซ์ได้ทำการวิจัยอันนี้มาด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเด็กรุ่นใหม่ที่จะก้าวต่อไปที่จะทำให้ทำนี้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องกีฬาอย่างเดียวเรื่องการใช้ชีวิตอะไรหลายอย่างเมื่อเราคิดบวกทุกอย่างเป็นคิดบวกมันทำให้มีกำลังใจที่เราจะเดินหน้าต่อไปทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะค่ะก็นี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการคิดบวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แบบว่าเราคิดบวกอยู่วันเดียวแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำนี้คิดว่าทุกอย่างในชีวิตเราก็ต้องมีการทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆแล้วก็
เมื่อเรามีความชำนาญหรือในสิ่งที่คุณรักก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผอิญครอบครัวแทมมี่กำลังเล่นกันนะคะมีความสุข ก็เมื่อทำบ่อยๆเราชำนาญในตรงนั้นแล้วเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะอ้าวอ้าวอ้าวยังมีส่วนร่วมค่ะยังมีส่วนร่วมก็คิดว่าก็จริงๆแทมมี่ก็อยากจะอวยพรให้ทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกอะไรให้เราพิสูจน์ตัวเองอะว่าเราจะกัดฟันแล้วจะสู้ผ่านมันไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เป็นกำลังใจในช่วงสถานการณ์นี้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะแล้วก็ยังไงก็รักษาตัวเองดีๆแล้วก็เพื่อตัวเองและครอบครัวแล้วก็ด่านหน้าทุกคนด้วยนะคะวันนี้ทีนี้ก็แล้วก็ครอบครัวตัวน้อยแทมมี่ทุกคนวันนี้รู้สึกอะไรก็ไม่รู้ขอจะอินเข้าไปในซีนด้วยแล้วหนูก็ทำไมต้องโชว์ก้นให้ท่านผู้ชมด้วยล่ะลูกอายเก็บก้นไว้ก่อนก็วันนี้แทมมี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแทมมี่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้แทมมี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ100 plus เพราะชีวิตยังต้องไปต่อค่ะเราต้องไปต่อนะคะยังไงวันนี้แทมมี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆ